วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นหมูสเต๊ะค่ะปั้นถั่วกวนเป็นก้อนกลมน้ำหนัก30กรัมจากนั้นกดให้แบนยาวเสียบด้วยไม้ปลายแหลมทาด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ให้ทั่วแบ่งด้วยผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชเป็นช่วงๆคล้ายรอยปิ้งเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมปลาหน่ายเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำถั่วกวนที่ปั้นเตรียมไว้ลงชุบประมาณ3ครั้งพักไว้จนวุ้นที่เคลือบทรงตัวดีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแดงถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดกะทิสำเร็จรูปเนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเหลืองไข่สีผสมอาหารสีเหลืองส้มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เทวุ้นน้ำจิ้มลงในถ้วยเสิร์ฟแล้วตกแต่งด้วยผักชีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะเทวุ้นอาจารย์ลงในภาชนะใส่เชอรี่สีเขียวสีแดงเชื่อมหั่นเป็นแว่นแล้วตกแต่งด้วยใบผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับวุ้นหมูสเต๊ะเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก